ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ส่งจดหมายถึงผู้นำเมียนมาขอให้ทบทวนและยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในเมียนมานะคะแต่ปรากฏว่าที่กัมพูชาได้มีคำสั่งตั้งข้อหากบฏต่อนักการเมืองที่เห็นต่างจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถึง60คนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะเกิดเหตุวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจเทียนรี่เซงทนายความและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนสัญชาติกัมพูชาอเมริกันหน้าศาลในกรุงพนมเปญหลังเมื่อวานนี้ศาลกัมพูชามีคำตัดสินจำคุกเทียนรี่เซงทนายความและผู้เห็นต่างทางการเมืองร่วม60คนในฐานความผิดกบฏและยุยงปลุกปั่นมีโทษจำคุก 5-8 ปีในคดีที่เธอและผู้ถูกกล่าวหาหลายคนถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อการวางแผนนำสมรังสีอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชากลับประเทศเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธสมรังสีซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ถูกตัดสินจำคุก8ปีในคดีเดียวกันเทียนรี่เซงเดินทางมาศาลโดยสวมชุดเทพีเสรีภาพพร้อมโซ่คล้องตัวระบุว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงเสรีภาพที่ถูกริดรอน I am readyfor the sham verdict that will be announced this morning which will be a guilty verdict I am ready and prepared to go to the notorious Cambodian prisons for my political opinions for my beliefs I for my belief in democracy for my belief in freedom I am ready to pay the price of prison in order that ILive out my conscience and my belief in freedom in justice หลังศาลอ่านคำตัดสินเทียนรี่เซงถูกคุมตัวทันทีโดยได้รับโทษจำคุก6ปีทนายความของเธอระบุว่ากระบวนการพิจารณาคดีไม่เป็นธรรมตรมตรอยสิงห์กอดตีอดยุติทอสิงห์กอดตีโดยซาต่ออายุติทอสิงห์กอดตีกอดต่อบ้าให้กอดต่อบ้าอดมาปอนหลุมนอกสไลด์ออดกอดแทงเตียงปอนติดตัวกอดให้จับกอดละกอนีกีตีเทียนรี่เซงถูกตัดสินจำคุกในวัย50เธอและน้องชายลี้ภัยไปสหรัฐหลังเขมรแดงพ่ายแพ้และหมดอำนาจพ่อแม่และครอบครัวของเธอเสียชีวิตเทียนรี่เซงศึกษาด้านกฎหมายและเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเธอเองเขียนหนังสือ Daughters of the Killing Field เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในยุคเขมรแดงเธอเข้าเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการพิจารณาคดีต่อแกนนำเขมรแดงในศาลพิเศษกัมพูชาก่อนถอนตัวในภายหลังเทียนรี่เซงเดินทางกลับกัมพูชาในปี2004ช่วงที่กัมพูชามีนายก2คนคือเจ้านโรดมรณฤทธิ์และฮุนเซนด้วยความคาดหวังจะผลักดันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแต่การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งของฮุนเซนและอยู่ในอำนาจมา37ปีนักสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวในกัมพูชาบางส่วนเดินทางออกนอกประเทศบางส่วนถูกจับกุมดำเนินคดีการตัดสินจำคุกผู้เห็นต่างทางการเมือง60คนถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินคดีและสั่งจำคุกผู้เห็นต่างจำนวนมากในประวัติศาสตร์หลายคนถูกพิพากษาแบบปิดลับชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน